สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2563อยู่เรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับผมโค้ชอาร์ตทันข่าวลิเวอร์พูลครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกกันเอาไว้เมื่อวานนะสัญญาไว้เป็นที่เรียบร้อยว่าการพรีวิวนะเกมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนะครับในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมก็จะเป็นการพรีวิวล่วงหน้าก่อน1วันเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มารับชมย้อนหลังกันได้แบบเต็มที่เลยนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีเกมบิ๊กแมตช์1คู่ด้วยก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับลิเวอร์พูลเป็น2ทีมที่ขับเคี่ยวในตำแหน่งแชมป์มาอย่างยาวนานตลอดทั้งซีซั่นแต่อารมณ์เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนนิดนึงเนื่องจากลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนด้วยการการันตีตำแหน่งแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะการันตีแชมป์ไปแล้วผมก็ยังรู้สึกว่า มันเป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีนะแมนซิตี้ที่ปีนี้แพ้ลิเวอร์พูลก็คงไม่ยอมเหมือนกันถูกต้องอ่ะไปดูโปรแกรมกันมี2คู่นะครับในค่ำคืนวันพฤหัสเที่ยงคืนตรงเนี่ยเชฟฟิลด์จะเจอกับสเปอร์คู่นี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเนื่องจากทั้ง2ทีมยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเตะเวลา 2:15 นาทีครับดึกหน่อยนะแฟนบอลลิเวอร์พูลในช่วงกลางสัปดาห์แต่กลางสัปดาห์เวลานี้ตลอดมาเริ่มกันที่คู่แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับสถานการณ์ของแมนซิตี้ยังคงโฟกัสไปที่การแข่งขันอยู่เนื่องจากเขาต้องการอีก7คะแนนนะเพื่อการันตีพื้นที่ฟุตบอลยุโรปว่าเขาเนี่ยจะไม่หลุดจากท็อป4แน่นอนในขณะที่ลิเวอร์พูลอย่างที่เราเคยนำเสนอไปว่าเขายังคงอยู่ในเส้นทางของการลุ้นทำลายสถิติต่างๆอีกหลายรายการเลยใช่ครับอีกหลายอย่างนะสถิติที่ลุ้นก็อย่างที่โบ๊ทบอกไว้ผมก็เห็นด้วยว่าแม้คือมันมีคำถามที่ตั้งจริงๆนะสำหรับทั้งคู่เพราะว่าลิเวอร์พูลเองได้แชมป์ไปแล้วเฮ้ยจะเล่นแบบใส่เต็มเหมือนก่อนได้แชมป์หรือเปล่าเป็นคำถามของฝั่งลิเวอร์พูลฝั่งแมนซิตี้เฮ้ยแชมป์ก็ไม่ได้ลุ้นแล้วแล้วโอเคต้องการอีก7แต้มแต่มันดูผิวเผินมันดูเหมือนก็ไม่น่าจะหลุดท็อป4แล้วอ่ะนะแล้วดูแบบมันก็น่าจะจบที่2ได้แบบสบายๆแต่กุนซือทั้ง2ทีมมักพูดอยู่เสมอว่ายังเน้นสำคัญอยู่นะยังต้องการแต้มอยู่นะทั้งคู่เลยแมนซิตี้อีก7แต้มอย่างที่บอกเพื่อการันตีว่าจะไม่หลุดจากที่4แน่นอนแบบคือต่อให้หลังจากนี้จะเป็นยังไงจะเป็นตาได้ดีไงถ้าได้มาอีก7แต้มก็คือไม่เกินที่4ครับแต่ผมว่าเป๊ปไม่อยากได้ที่4หรอกเป๊ปต้องการได้ที่2ครับคืออย่าลืมว่าอันดับ2อันดับ4เนี่ยเรื่องของเงินรางวัลแตกต่างกันนะแล้วผมว่าถ้าเกิดว่าแมนซิตี้เร่งการันตีอีก7แต้มให้ได้เร็วเมื่อไหร่เขาจะได้มีการพักตัวเพื่อไปรอเล่น FA Cup กับ UEFA Champions League ได้ด้วยใช่แล้วต่อไปนี้ก็มีแต่การทำใจรอว่าผลการอุทธรณ์โทษเป็นอย่างไรถูกต้องเขาต้องทำทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกต์ให้มันสมบูรณ์ไว้ก่อนส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีหลายอย่างอย่างเช่นการลุ้นเก็บ100แต้มทำลายสถิติของแมนซิตี้แหละรวมไปถึงการชนะเกิน32นัดซึ่งตอนนี้ลิเวอร์พูลทำไปแล้ว86แต้มก็ขาดอีก14ขาดอีก14เทียบเท่าถ้า15ทำลายครับส่วนยิงส่วนชนะเนี่ยตอนนี้ลิเวอร์พูล28ถ้าชนะอีก4ก็เทียบเท่าถ้าชนะ5ทำลายครับแล้ว2สถิติเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันด้วยอาจจะได้ทั้งคู่หรืออาจจะไม่ได้ทั้งคู่หรืออาจจะได้1อีกอันนึงไม่ได้มันก็เป็นไม่ได้หมดโอเคนะครับมาเช็คสภาพความพร้อมล่าสุดกันนะครับแมนซิตี้เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานแฟนนาดิญโญกับเซคิโอกุนอาเกโรได้รวมถึงเลรอยซาเน่ด้วยส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่มีชูเอลมาติดกับเจมส์มิลเนอร์แล้วก็ชากิลี่ความฟิตน่าจะไม่ผ่านในเกมนี้แมนซิตี้เสียหายนะครับตรงที่พวกเขาจะไม่มีแฟนนาดิญโญเพราะว่านัดเกมลีกที่เจอกับเชลซีไปโดนใบแดงโดยตรงเลยเจตนาทำแฮนด์บอลนะครับส่วนเซคิโอกุนาเกโรก็เพิ่งบินไปสเปนผ่าตัดไปบาร์เซโลนาไปจัดการดูรายละเอียดที่หัวเข่าให้ดีว่ามันหนักยาวหรือเปล่าแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะพักอีกพอสมควรนะครับเลรอยซาเน่นี่ก็น่าจะไม่ได้ลงแล้วนะครับเพราะว่าตามรายงานของสื่อดังทุกสำนักคือแมนซิตี้ตกลงขายให้กับบาเยิร์นมิวนิกแล้วเดี๋ยวจะบินไปตรวจร่างกาย BBC บอกว่าตัวนักเตะก็จะไม่กลับมาเล่นให้กับแมนซิตี้อีกแล้วก็เท่ากับว่าเตรียมมองภาพซาเน่เป็นนักเตะบาเยิร์นอย่างเป็นทางการน่าจะไม่ได้เห็นเขาแล้วนะใช่ๆส่วนกองหลังดาวรุ่งนะครับอย่างเอริกกาเซียเนี่ยต้องรอดูว่าอาการคอนคัชชันที่มีการกระทบกระเทือนที่สมองเนี่ยดีขึ้นหรือยังนะครับฝั่งลิเวอร์พูลจะพลาดใช้งานชูเอลมาติบนะครับก็เรียกว่าพลาดทั้งซีซั่นเลยนะครับปิดเทอมไปแล้วปิดเทอมไปแล้วเจมส์มิลเนอร์ยังไม่พร้อมเกมนี้ชากิรี่แม้จะกลับมาซ้อมได้แต่ดูแล้วในแง่ของแมตช์ฟิตเนสน่าจะยังไม่เพียงพอใช่ครับนะทีมที่คาดครับของเว็บไซต์วูสกอร์ก็ต้องบอกว่าแม้ว่าอีกฝั่งนึงจะได้แชมป์ไปแล้ว
อีกฝั่งนึงจะแบบสูญเสียความกระหายเพราะว่าโอกาสเป็นแชมป์เนี่ยไม่มีแต่เรื่องของศักดิ์ศรีทั้ง2ทีมต้องส่งนักเตะที่ดีที่สุดของตัวเองลงสนามอย่างแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับมาดูระบบการเล่นนะครับเอาฝั่งแมนซิตี้กันก่อนแล้วกันนะครับเอเดอร์ซอนก็ยังคงเฝ้าเสานะครับแผงแบ็คโฟนะครับเมนดี้เล่นทางซ้ายทางขวาเนี่ยเป็นวอล์กเกอร์คู่เซนเตอร์เนี่ยเมื่อแฟนทานินโญไม่พร้อมแล้วเอริกกาเซียยังไม่ชัวร์ว่าจะหายจากคอนคัชชันอาการกระทบกระเทือนทางสมองหรือยังก็อาจจะต้องเป็นโอตาเมนดี้แหละเล่นคู่กับลาปอเพราะดูว่าโอตาเมนดี้น่าจะฟิตกับจอห์นสโตนนะส่วน3มิดฟิลด์เนี่ยนะครับเป็นดาวิดซิลบาเป็นกุนโดกันแล้วก็เดอบอยแต่ว่าน่าสนใจว่านัดนี้ถ้าเป็นไปตามที่ครูสกอร์บอกคือจะเลือกดอกโรดี้จริงเหรออืมโรดจะใช้เป็นกุนโดกันซิลบาแล้วก็เดอบอยแบบนี้หรือเปล่าส่วน3แนวรุกเนี่ยลาฮิมเซอร์ลิงแล้วก็แบร์นาร์โดซิลวาเล่นหน้าเป้าเหมือนกับนัดที่เจอกับเชลซีใช่ไหมแล้วก็มีมาเลสเล่นปีกขวานะก็ตรงหน้าเป้าเนี่ยจริงๆยังมีเชซุสอีกคนหนึ่งเชซุสลงเล่นในบอลถ้วยมานะผมรู้สึกว่าวันที่เจอกับเชลซีแล้วเอาเบรนดอนซิวาไปเล่นเป็นฟอลส์ไนน์เขาเชื่อมเกมได้เยอะแต่หลายๆจังหวะที่พอซิตี้ขึ้นทางฟูลแบ็ก2ฝั่งก็คือวอล์กเกอร์กับเมนดี้แล้วครอสเข้ามาไม่มีคนเวลาครอสเข้ามามันไม่มีคนรอจบสกอร์ครับหรือมันมีบางช็อตไหมที่เขาก็รอแต่แบบเหมือนเขาไม่ใช่สัญชาตญาณว่าจะเป็นคนวิ่งเข้าคอสอ่ะตามหลักเนี่ยเวลากองหน้าจะเข้าชาร์จประตูมันมีการเข้าชาร์จ2แบบคือรอให้บอลเลยมาเสาไกลแล้วคุณรอแท็บอินหรือคุณต้องวิ่งโฉบตัดกองหลังเพื่อเข้าที่เสาแรกแต่แบรนาร์โดจะดูทื่อๆแบรนาร์โดไม่มีช็อตอย่างนั้นครับคือแบรนาร์โดเขาเป็นตัวรุกที่เป็นเหมือนมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นเหมือนปีกอ่ะแบรนาร์โดเขาเป็นนักเตะสไตล์เดียวกับพวกดาวิดซิลวาอย่างนี้มากกว่าก็เข้าใจว่าถ้าเขาเล่นแล้วเขาไม่สามารถโฉบได้เก่งๆก็เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ตำแหน่งเขาซึ่งผมรู้สึกว่าเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยแมนซิตี้ควรใช้กาเบรียลเชซุสนะมีความอย่างน้อยมีความเป็นกองหน้ามากกว่าใช่ๆๆครับอันนี้คือเขาน่าจะคาดการจากไลน์อัพล่าสุดส่วนตำแหน่งโฮลดิ้งมิดฟิลด์เนี่ยถ้าเกิดใช้เป็นอิลคายกุนโดกันจริงๆขึ้นมานะตอบได้อย่างเดียวคือรุกเต็มตัวเพราะว่ามีบางนัดที่เป๊ปใช้อย่างนี้จริงๆก็คือเอากุนโดกันเป็นโฮลดิ้งไปเลยเข้าใจแล้วก็พวกดาวิดซิลวาพวกควินเดอบรอยเป็นเพลย์เมเกอร์แต่มันจะขาดความสมดุลไงแต่คุณว่าเป๊ปจะกล้าทำอย่างนั้นกับลิเวอร์พูลเหรอคือมันผมว่ามันดูอันตรายไปอ่ะแต่ผมว่าก็ไม่แน่นะเพราะเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียเหมือนกันอ่ะคือเขาไม่จำเป็นจะต้องมาเซฟเพื่อรักษาแต้มหรืออะไรคือในแง่ของความสมดุลเนี่ยโรดรีดูมีความเป็นมิดฟิลด์ตัวรับมากกว่ากุนโดกันอยู่แล้วถ้าใช้โรดรีอ่ะมันสมดุลกว่าอยู่แล้วแต่มันมองข้ามโอกาสที่เป๊ปจะเปิดเกมรุกแบบสุดตัวไม่ได้เหมือนกันนะส่วนฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ย11ตัวจริงเปลี่ยนจากนัดที่ชนะคริสตัลพาเลซอาจจะแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือในรายของโจโกเมสเพราะว่านัดนั้นเนี่ยเป็นโจเอลมาติปลงเล่นแล้วเจ็บไปละเจ็บไปแล้วนะครับก็น่าจะเป็นโกเมสที่ได้ลงเล่นนะครับตำแหน่งอื่นก็เหมือนเดิมเลยนะสำหรับไลน์อัพลิเวอร์พูลนะครับตัวหลักๆยูเอ็นกบซาร่ามาเน่ฟิมิโน่ผมจำผิดนิดนึงมาติดเจ็บจากเกมเอเวอร์ตันแสดงว่าใช้11ตัวจริงเหมือนเดิมเลยวันนี้เหมือนนัดที่คิซาเบเลตทั้ง11ตัวจริงเลยครับนะครับโอเคอยู่กันครบอยู่กันครบดูทรงแล้วนี่ก็คือชุดที่ดีที่สุดแหละเนาะเป็นฟูลทีมทั้งแมนซิตี้ทั้งลิเวอร์พูลเลยเชื่อว่าน่าจะต้องเป็นการเจอกันของทีมที่แบบใส่กันเต็มที่แน่นอนผมว่าลิเวอร์พูลฟูลกว่านะเพราะว่าแมนซิตี้ไม่มีอาเกโรโอ้โหแล้วแฟนอานิโญ่อีกคนนึงนิดนึงต่างกันคนเดียวผมกลับรู้สึกว่าฟูลทีมกว่าพอสมควรเลยนะเพราะคุณอย่าลืมว่าอาเกโรนี่คือกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมแล้วแฟนอานิโญ่เราทราบดีว่าปีนี้ลาปอกเจ็บบ่อยช่วงที่ลาปอกเจ็บใครเป็นกองหลังตัวหลักแฟนอานิโญ่ใช่ถือว่าซิตี้ถือว่าหาย2แล้วกันใช่ครับใช่ครับเสียหายเลยเกมนี้นอกจากสู้นะครับเพื่อทีมแล้วมันยังมีเรื่องราวของสู้เพื่อรางวัลส่วนตัวด้วยใช่ครับคือตอนนี้3เต็งนักเตะที่จะได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือว่า PFA เนี่ยก็คือซาดิโอมาเน่ตอนนี้เป็นเต็ง1เควินเดบรอยเป็นเต็ง2ครับแล้วก็จอร์แดนเฮนเดอร์สันเป็นเต็ง3นะครับซึ่งมันมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแต่มาเน่อยู่เต็ง1นะแต่ว่าเดบรอยกับเฮนโดเปลี่ยนกันสลับกันตลอดเวลาแล้วแต่บอลรับพนันถูกกฎหมายแต่ละเจ้าด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากนี้มันเป็นการโชว์ฟอร์มส่วนบุคคลแล้วเหมือนกันคือฟอร์มเพื่อทีมเนี่ยโอเคผมว่าลิเวอร์พูลไม่ได้ซีเรียสแล้วเพราะว่าคุณได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปแต่หลังจากนี้ผมเชื่อว่าพอมันอยู่ในช่วงที่ถ้าคุณการันตีเร็วและถ้าเกิดเพื่อร่วมทีมรู้สึกว่านักเตะบางคนยังมีลุ้นในการคว้ารางวัลส่วนตัวบางทีมันมีการป้อนหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะซัพพอร์ตกันซึ่งผมว่าอย่างมาเน่เนี่ยไม่ได้ลุ้นแค่ PFA ผมว่าทั้งมาเน่ซาร่าเนี่ยมันลุ้นดาวซันโวพรีเมียร์ลีกได้ด้วยผมว่าไม่แน่เหมือนกันใช่ครับส่วนเดอบรอยตอนนี้แอสซิสต์ไป16ลูกเขาคงยิ่งอยากแอสซิสต์เพื่อชนะใจเพื่อร่วมลีกให้หัวในเขาใน PFA ผมว่านัดนี้จะเป็นนัดที่
อย่างน้อยผมว่านักเตะทีมอื่นก็ดูอยากดูทีมที่อันดับ1อันดับ2เจอกันอ่ะถูกต้องมันเป็นยังไงแล้วผมว่าถ้าทําได้โดดเด่นมันอาจจะมีไปสะกิดใจใครเพิ่มในตอนโหวตก็ได้ถูกนะครับเกรดที่น่าสนใจครับแมนซิตี้ชนะลิเวอร์พูลเมื่อเล่นที่เอติฮัด2ปีก่อนหน้านี้มีการลุ้นนะครับที่จะชนะเป็นครั้งที่3ติดต่อกันครั้งแรกเลยครับนับตั้งแต่ที่เคยทำได้ย้อนกลับไปปี1937โอ้โหกี่ปีวะเนี่ย80 70 80ปีนานมากตอนนั้นเราอยู่ไหนโอ้โหไม่รู้เลยครับอยู่ชาติไหนก็ไม่รู้อาจจะเรากลับมาเกิดเป็นรอบที่2แล้วในปัจจุบันนะครับเป๊ปแพ้ครอปไป8ครั้งมากที่สุดในบรรดากุนซือที่เจอด้วยกันลิเวอร์พูลเนี่ยลุ้นชนะไปกลับครั้งแรกนะครับตั้งแต่ฤดูกาล2005 2006 2015 2016ถ้าซาร่ายิงหรือจ่ายได้1ลูกจะมีสถิตินะครับมีส่วนร่วมกับประตูของลิเวอร์พูล100ลูกเร็วที่สุดใน115แมตช์ด้วยกันโกอินโฟเมนต์มันมีเรื่องของสถิติส่วนตัวเข้ามาเอี่ยวด้วยนะมาถึงช่วงที่ยากที่สุดของการพรีวิวแล้วครับนั่นคือการฟันธงสกอร์เริ่มที่พีเตอร์บอสก่อนผมว่ามันน่าดูจริงๆเกมคู่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดให้เทียบน้ำหนักกันเอามุมที่ซิตี้ดูจะได้เปรียบผมมองไปที่เรื่องของการที่เล่นที่เอติฮัดสเตเดียมคือบ้านของพวกเขานะครับส่วนฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่ามันยังมีแรงจูงใจอยู่เหมือนกันคือถ้าเกิดถามว่าแรงจูงใจของลิเวอร์พูลที่เป็นแชมป์ไปแล้วแล้วสู้ต่อเพื่อเอาร้อยแต้มหรือว่าชนะมากสุดต่อซีซั่นเทียบกับแมนซิตี้ที่7แต้มการันตีโควต้า UCL ผมยังรู้สึกว่าน้ำหนักของลิเวอร์พูลมันมากกว่านิดนึงและผมว่าซิตี้มันไม่ได้โฟกัสแค่พรีเมียร์ลีกอย่างเดียวซิตี้ยังต้องโฟกัส FA Cup ที่เป๊ปบอกว่าสำคัญกับพรีเมียร์ลีกไปแล้วหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เตะเดือนสิงหาคมผมก็เลยรู้สึกว่าในแง่ของความคาดหมายหรือว่าในแง่ของการเก็บสถิติสถิติเนี่ยอันนี้ผมให้ทางลิเวอร์พูลเท่ากันแล้วนะอีกมุมนึงผมก็รู้สึกว่าซิตี้ต่อให้ความกระหายมันจะหายไปบ้างแต่มันยังมีอีกหนึ่งพอยที่มันต้องสู้เหมือนกันคืออะไรคือเกมนี้ก่อนเริ่มเกมคุณมีฮอร์เนอร์การ์ดยืนปรบมือคุณตั้งแถวปรบมือผมว่าลึกๆแล้วเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเป็นกุนซือด้วยต้องมีความคิดครับเราขอชนะแชมป์พรีเมียร์ลีกที่บ้านเราได้ไหมผมว่าเทียบหลายๆปัจจัยสูสีแต่ผมพูดอย่างนี้เหมือนซิตี้จะดูดีกว่าใช่ไหมแต่ตัวนักเตะซิตี้ไม่ฟูเท่าลิเวอร์พูลเนี่ยสิเพราะฉะนั้นผมว่าลิเวอร์พูลมีมุมที่เหนือกว่า2จุดและซิตี้ก็มีมุมที่เหนือกว่า2จุดผมให้เสมอ1โอ้โหเอาง่ายดีนะพี่ตัวนะครับเท่ากันผมก็มองว่าเสมอเหมือนกันนะไม่ได้อยากจะก๊อปปี้แต่ผมรู้สึกว่าปีที่แล้ว2ปีที่ผ่านมาแพ้ที่เอติฮัดมาตลอดแต่ปีนี้มันมีสิ่งที่มันมาเข้าทางลิเวอร์พูลได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของกำลังใจที่ผมว่าตอนนี้นักเตะลิเวอร์พูลกำลังใจมันขึ้นในแบบปี๊ดปี๊ดปี๊ดนะแล้วต้องการที่จะแสดงเห็นว่าปีนี้ดีกว่าแมนซิตี้จริงๆมันมีมุมนี้อยู่แล้วผมกำลังมองว่าอาจจะไม่ถึงขั้นชนะเพราะมันแมนซิตี้ก็ได้เล่นในบ้านอย่างที่โบ๊ทบอกใช่แต่อาจจะได้ผลเสมอซึ่งการได้ผลเสมอผมว่ามันจะเป็นผลที่ดีกว่าปีที่แล้วลิเวอร์พูลปีที่แล้วไม่ชนะซิตี้แต่ปีนี้ชนะไปแล้ว1นัดและนี่ถ้าเสมอได้ถ้าว่าปีนี้ไม่แพ้เลยใช่ใช่ใช่ไม่แพ้แมนซิตี้คิดว่าเสมอเท่าไหร่ผมให้1-1ไปยิงเยอะไหมผมว่า1-1-2-2คือถ้าลิเวอร์พูลชนะผมว่ามันจะเป็นฤดูกาลที่ Perfect. สมบูรณ์แบบเลยนะจริงๆเสมอก็เพอร์เฟคครับคือเอาแค่ไม่แพ้ อันนี้คือแรงจูงใจของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับอ่ะคู่แรกผ่านพ้นไปครับเรามาดูอีกคู่หนึ่งดีกว่าครับเชฟฟิลด์เจอกับสเปอร์ก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนี่แต้มนี่โอ้โหขับเคี่ยวกันเลยเกมนี้ผลแพ้ชนะมีผลต่ออันดับตารางคะแนนทั้งของสเปอร์แล้วก็ของเชฟฟิลด์เองมีโอกาสแซงกันและกันเลยครับผมก็คืออันดับก็ติดกันนะคืออันดับเหมือนอันดับเจอกันเนี่ยติดกันเลยไปใกล้ๆกัน7กับ9ใช่ไหมนะแล้วก็แต้มเนี่ยก็พอๆกันเรียกได้ว่าพวกเขามีเป้าหมายด้วยกันคือการต้องพยายามแซงแมนยูไนเต็ดเพราะว่าอันดับ5เนี่ยมันยังมีลุ้นถึงได้การไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนะคือถ้าแมนซิตี้โดนโทษแบนโควต้ามันจะตกมาอยู่อันดับ5ซึ่งตอนนี้สเปอร์เนี่ยตามแมนยูแต่อยู่เพียงแค่7แต้มส่วนเชฟฟิลด์ตามอยู่8แต้มครับตามทฤษฎีผมว่ายังพอไปไม่ได้แต่ผมว่ามันต้องเริ่มจากนัดนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่าถ้าใครคนไหนก็ตามถ้าแพ้ในนัดนี้ผมว่าโควต้าแชมเปี้ยนลีกน่าจะจบแล้วผลเสมอจะไม่ดีต่อทั้ง2ฝ่ายใช่ดังนั้นทั้งคู่ต้องหวังเพื่อ3แต้มไม่ว่าทีมใดทีมหนึ่งต้องได้มันเพื่อไปลุ้น
ต่อในนัดที่เหลือและอย่าลืมนะครับว่าสเปอร์ตอนนี้โอเคแม้จะตามอันดับ5แมนยู7แต้มแต่สเปอร์แข่งน้อยกว่า1นัดถ้าชนะช่องว่างมันก็จะลดลงใช่น่าจะเริ่มมีความวิตกกังวลสำหรับแมนยูมากยิ่งขึ้นใช่นะครับต้องเน้นด้วยกันทั้งคู่สภาพทีมครับเชฟฟิลด์เนี่ยต้องรอเช็คฟิตของโอคอนเนลนะครับแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานลุมสตัมได้ขณะที่สเปอร์นะครับตัวหลักอยู่กันครบหมดคนที่เจ็บเป็นดาวรุ่งขาดแค่ดาวรุ่งเท่านั้นเอง3คนใช่คือฝั่งเชฟฟิลด์เนี่ยโอ้โหพอไม่มีจอร์นลุนสตัมที่เจ็บมาจากเกม FA ครับโอ้ผมว่าเสียหายนะครับคนนี้เป็นมิดฟิลด์ที่ผมว่าเล่นดุดันครบเครื่องทั้งเกมรุกเกมรับเลยนะคือเสียหายแล้วแต่ว่านัดแรกไอ้ตอนที่กลับมาจากโควิดอ่ะตอนนั้นเป็นซันเดอร์เบิร์กลงตัวจริงแทนจอร์นลุนสตัมแล้วโดนวิจารณ์ยับเลยแล้วโดนวิจารณ์ยับแต่จริงๆอ่ะสาเหตุที่ซันเดอร์เบิร์กได้ลงเล่นตัวจริงผมว่า1เลยเพราะย้ายมาราคาตัวแพงของสโมสรด้วยแล้วอีกส่วนนึงตอนก่อนเบรกโควิดไอ้ซันเดอร์เบิร์กทำได้ดีแต่เพียงแค่ว่าไอ้ตอนกลับมาไม่ได้เรื่องเลยนะครับก็ต้องเป็นอาจจะเป็นซันเดอร์เบิร์กลงเล่นแทนส่วนโอคอนเนลนี่ก็เป็นกองหลังตัวซ้ายที่เล่นมาตลอดนะถ้าหายไปก็ถือว่ากระทบเหมือนกันใช่ฝั่งสเปอร์เนี่ยดาวรุ่งก็ไม่น่าถามว่ามีผลไหมก็ไม่ค่อยกระทบสักเท่าไหร่ใช่ผมว่าทอยไพลอตไม่ได้รับโอกาสอยู่แล้ววันฟอยนี่ก็ยังก็หลุดตำแหน่งไปนานแล้วยุคมูรินโญ่ยังถ้าไม่เห็นเลยนะวันฟอยครับมีข่าวว่าจะโดนปล่อยมีแค่ทานกันก้านี่แหละที่มูรินโญ่ชอบใช้แล้วยังไม่หายเจ็บนะอ่ะมาดูระบบการเล่นที่คาดนะครับจากวูสกอร์ทั้ง2ทีมก็ต่างคนต่างใช้แผนการเล่นเก่งของตัวเองสเปอร์นี่จะมาใน 4-2-3-1 นะครับมีอูโกโยริสเป็นผู้รักษาประตูแบ็ค4เป็นแซดออริเย่ดาวินซอนซานเชสเอริกไดเออร์แล้วก็เบนเดวิสนะครับกองกลางแฮร์รี่วิงส์กับมูซาซิโซโกแล้วก็3ตัวรุกน่าสนใจว่าโชเซ่มูรินโญ่จะเลือกใครโจนี่โลเซลโซหรือว่าเดเลอันลี่นะครับแล้วก็ปีกขวาเป็นสตีเวนเบิร์กไวปีกซ้ายซนเฮงมินกองหน้าแฮร์รี่เคนฝั่งเชฟฟิลด์อ่ะฝั่งเชฟฟิลด์เป็นยังไงบ้างฝั่งเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับก็3 5 2นี่คือระบบที่พวกเขาไม่เคยเปลี่ยนจริงๆนะแล้วก็แต่ว่าเชฟฟิลด์เป็นทีมที่แปลกอย่างนึงกองหน้าเนี่ยสลับหมุนเวียนกันได้ตลอดซึ่งครั้งนี้ครูสกอร์เชื่อว่าน่าจะเป็นมูเซตกับแม็กโกลิกก็น่าสนใจก็น่าสนใจแล้วก็ตรงมิดฟิลด์อย่างที่บอกซันเดอร์เบิร์กน่าจะได้ลงเล่นแทนจอร์ลุมสตัมแล้วล่ะนะครับนะทีนี้ครับเราสังเกตไปที่ผังการเล่นของสเปอร์ครับเราเห็นตำแหน่งของหมายเลข10คือเพลย์เมคเกอร์ครับผมวูสกอร์เนี่ยเชื่อว่าจะเป็นโลเซลโซแต่สื่อก็มีการวิเคราะห์ว่าเอ้ยแต่ว่าหรือจะเลือกใช้เป็นเดเลอัลลี่แทนล่ะในเกมนี้ควรจะใช้ใครมากกว่ากันสำหรับโชเซ่มูรินโญ่คำถามคือตรงหมายเลข10เนี่ยแหละนะคือจากผังที่คาดอย่างที่เราเห็นนะครับเขาบอกว่าคือผมไม่อ่านที่ฮูสกอร์เขาเขียนให้ผลเลยเขาให้ผลสั้นๆว่าอัลลี่น่าจะโดนดรอปผมงงอ้าวแล้วไปดรอปอัลลี่ทำไมในเมื่ออัลลี่ผมว่าที่ผ่านมาทำตำแหน่งตรงนี้ได้ดีก็ลองย้อนลงไปดูนัดที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะชนะเวสต์แฮมมาแต่อัลลี่ได้เรตติ้งในฮูสกอร์น้อยมาก มีโอกาสยิง2ครั้งแล้วก็มีโอกาสยิง2ครั้งแต่ว่าผลงานโดยภาพรวมทำอะไรไม่ค่อยได้ต่างจากโลเซโซที่ได้เป็นมิดฟิลด์ก็จริงแต่มีการจ่ายคีย์พาสได้ถึง3ครั้งไม่รู้ว่าฮูสกอร์ดาวเองตรงนี้หรือเปล่าว่าถ้าดูจากฟอร์มอะฟอร์มโลเซโซสดกว่าหมายความว่าเขามีสถิติอยู่ในมือของเขาสำหรับฮูสกอร์เขาเลยดาวว่าความสดหรือเปล่าความสดของฟอร์มอะโลเซโซช่วงนี้ฟอร์มดีกว่าอัลลี่ที่ผมว่าอัลลี่น่าจะโดนผลกระทบจากที่โดนแบนมามันมีส่วนเหมือนกันนะสภาพจิตใจจิตใจอ่ะเล่นแล้วมันไม่ได้คงที่เท่าเดิมคือไม่ได้เดาใจจากสภาพความพร้อมหรือไม่ได้เดาใจโชเซ่มูรินโญ่ใช่แต่ดูจากสถิติการรีวิวแมตช์ของตัวเองคือถ้าจะมองว่าโรเตชันเพราะว่าเพิ่งเตะอะไรมาแต่เพิ่งเตะมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือ FA Cup ก็ไม่ได้เล่นมันพักยาวโอเคแต่ถ้าเล่น FA Cupผมยังมองว่ามันมีการโรเตชันเข้าใจแต่อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับโรเตชันแล้วผมว่ามีโอกาสลงด้วยกันครับเพราะผมรู้สึกว่าโจวานี่โลเซลโซในยุค ของมูรินโญ่อะไม่ได้เล่นแค่กองกลางตัวรุกบางครั้งเล่นเป็นเบอร์8ได้ซึ่งผมก็เคยเห็นเขายืนเบอร์8เหมือนกันใช่ที่ผ่านมาก็ยืนเป็นคู่กลางใช่ผมก็เลยคิดว่ามูรินโญ่เลือกเป็นโลเซลโซยืนคู่กับซิโซโก้อะผมว่าตำแหน่งกองกลางตัวรุกมันก็อาจจะยังพอมีพื้นที่ให้เดเลอันลี่นะดังนั้นต้องดรอปวิงใช่ก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูแต่โดยส่วนตัวเราอยากเราว่าอัลลี่ยังมีประโยชน์นะมีครับคืออัลลี่มีประโยชน์อยู่แล้วคนเรามันฟอร์มตกได้นัดที่แล้วอาจจะฟอร์มตกด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ผมว่ามีอัลลี่ลงไปอ่ะผมว่าผู้เล่นเชฟฟิลด์ก็กลัวแล้วผมรู้สึกว่าด้วยระบบการเล่นของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแผนกองหลัง3คนแผนกองหลัง3คนข้อดีคือถ้าวิงแบ็ค2ฝั่งถอยลงมาเป็นฟูลแบ็คมันเหมือนกองหลัง5แต่ข้อเสียคือการคุมพื้นที่กัน
ให้ organize แนวรับกันให้ดีที่สุดซึ่งผมว่าการใช้มิดฟิลด์ที่สามารถแลกไปทำประตูได้เก่งอย่างเดเลอัลลี่มันน่าจะเหมาะกับการเจอแผงหลังสามเหมือนกันนะอาจจะต้องมีบางช็อตที่ต้องเล่นแบบวื้อวาให้เปิดคอร์สให้เข้าชาร์จใช่ใช่ใช่อัลลี่อาจจะช่วยสอดเข้าไปตรงนั้นเป็นคนที่ชาร์จเสาแรกไม่เก่งแต่ผมว่าอัลลี่เป็นคนที่โฉบไปรอเสาไกลและโขกเสาไกลเก่งคือไอ้ยืนเสาไกลเลยนะผมมองเลยถ้าเดเลอัลลี่อยู่ครับเดอร์บอยเนี่ยผมก็ได้เรื่องจริงเดอร์บอยชอบโยนเสาไกลนะครับเกรดที่น่าสนใจครับเชฟฟิลด์เวลาเล่นในบ้านเจอสเปอร์ไม่แพ้มา3นัดแล้วนะครับแล้วก็2นัดหลังสุดชนะได้ทั้งหมดด้วยฟอร์มปัจจุบันเนี่ยย่ำแย่มากครับไม่แพ้นะครับพยายามที่จะไม่แพ้นะติดต่อกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผลงานไม่ค่อยดีเลยถ้าเกิดว่าพวกเขาแพ้3นัดติดต่อกันจะเป็นสถิติที่แย่ที่สุดเลยนะตั้งแต่ปี2017นู่นนะครับที่เขาไม่เคยแพ้มาก่อนเลยนะติดต่อกันแบบนี้กุนซือของพวกเขาคริสไวเดอร์ทำผลงานดีมากๆคิดดูว่าตั้งแต่2017ไม่เคยแพ้3นัดติดตั้งแต่อยู่แชมเปี้ยนชิพอ่ะคืออย่างมากสุด2นัดแล้วก็กลับมาได้2นัดแล้วก็กลับมาได้ดังนั้นพวกเขาไม่อยากที่จะแพ้3นัดติดสำหรับเชฟฟิลด์ครับมูรินโญ่ครับลุ้นเป็นกุนซือคนที่5ที่ชนะครบ200นัดในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ถ้าทำได้จะได้ภายใต้การคุมทีมนัดที่325สถิติโดยรวมเนี่ยเป็นรองเพียงแค่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันที่คุมทีม322นัดถึงจะชนะ200แมตช์ครับนะครับก็ต่างกันแค่3เกมเองนะถ้านัดนี้ทำได้นะครับเชฟฟิลด์เป็นทีมเดียวในลีกที่ยังไม่เคยโดนแฮร์รี่เคนยิงประตูครับเคนยังยิงไม่ได้คิดเห็นยังไงครับเกมในคู่นี้โค้ชแอ๊ดก็โอ้โหตอนนี้ผมว่าคนที่ฟื้นมาแล้วผมรู้สึกว่าสเปอร์เริ่มฟื้นมาจากนัดที่แล้วนะคือฟอร์มก่อนหน้านี้มีเสมอมา2นัดแล้วนัดล่าสุดมาชนะเวสต์แฮมผมว่าได้ความมั่นใจมาเพิ่มมาแต่เชฟฟิลด์เนี่ยความมั่นใจตกลงไปเรื่อยๆแล้วสภาพทีมมีการขาดตัวหลักด้วยผมมองว่าสภาพทีมสเปอร์สมบูรณ์กว่าตรงนี้วัดกันปอนต่อปอนแล้วผมว่ามีโอกาสที่เชฟฟิลด์อาจจะแพ้3นัดติดได้เลยผมว่าสเปอร์อาจจะบุกไปเฉือนชนะสัก 2-1 ตัวที่เด็ดเขาอยู่ครบครับซอนยังมินเบิร์กไวแฮร์รี่เคนโรเซลโซหรือแม้แต่จะเป็นเดเรอัลลี่ผมว่าพวกนี้สร้างพิษภัยให้กับเชฟฟิลด์ได้เลยทำไมคนดูคิดนานจังเลยอ่ะผมว่าสเปอร์แรงกดดันน้อยเพราะว่าเวลาคนพูดถึงเรื่องทีมไหนจะจบท็อป4จบท็อป5บ้างไม่ได้พูดถึงสเปอร์บางทีคนเริ่มลืมพูดชื่อสเปอร์คนเริ่มมองข้ามเขาทั้งที่จริงๆว่ากันตามตารางคะแนนเขายังมีโอกาสอยู่ใช่ครับแล้วผมว่าสเปอร์ผมพูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนมีโควิดแล้วว่าถ้าเกิดกลับมาเตะกันต่อสควอตเดฟคอนแนนนะครับมีตัวหลักครบทุกตำแหน่งผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับสเปอร์ในการบุกไปเอาชนะเชฟฟิลด์แต่คิดว่าสกอร์ไม่น่าจะขาดผมให้เฉือนสัก 2-1 แล้วกันโอเคนะครับนี่คือโปรแกรมในวันพฤหัสบดีนะครับ2คู่ในเกมพรีเมียร์ลีกผลจะจบยังไงโปรดติดตามถูกต้องนะครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับ Facebook เหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ YouTube นะครับรับชมแล้วอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในช่องของสยามสปอร์ตด้วยถูกต้องนะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามกลับมาพบกับเจาะประเด็นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ